อย่าลืมกดอัปเดตแอปพลิเคชัน MV Hub Plus ใน App Store หรือ Play Store กันด้วยนะสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook กลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วเหรอใจเป้ตั้งโต๊ะได้แล้วค่ะหนูบอกแล้วถ้าคุณย่าหิวก็ทานก่อนได้เลยไม่ต้องคอยหนูหรอกนะกินพร้อมๆกันมามี่โอ้คุณย่าออสินี่น่ารักจริงๆไปเรียนที่อังกฤษตั้งนานกลับมาถึงก็ต้องทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันสิแม่ละเกลียดแกจริงๆนะจูทำให้หลานแม่ต้องไปอยู่ต่างประเทศนี่ลูกจงไปเรียนหนังสือที่อังกฤษอายุก็ถูกส่งไปเจรจาการค้าที่ไต้หวันส่วนอาเจียก็หายไปทั้งวันไปไหนก็ไม่รู้ทุกคนทานข้าวด้วยกันอย่างพร้อมเพรียงสักมื้อก็ไม่ได้แล้วดูกลับไปอยู่เป็นเพื่อนคุณย่าบ่อยๆก็แล้วกันนะย่าก็อยากให้ลูกอยู่เป็นเพื่อนเพียงแต่อยากให้ลูกท่องตำราสอบใบประกอบโรคศิลป์เป็นคุณหมอเร็วๆดีกว่าก็จริงสิยังสอบไม่หมดอีกเลยเนี่ยสอบได้ใบนึงแล้วอีก2ใบยังไม่ได้สอบเลยนะคะเอาล่ะเราอย่าเสียเวลาเลยมาทานข้าวดีกว่ามาอยู่แล้วมาไปๆๆนะเอ๊ะอากงทานอะไรอยู่คะอร่อยมากเหรออร่อยมากๆด้วยเป็นขนมไส้ไข่เยี่ยวม้าไม่ใส่น้ำตาลและคอเลสเตอรอลต่ำด้วยนะลูกศิษย์ทานข้าวเสร็จชิมสักอันนึงสิไม่หรอกเมื่อวานเนี้ยทาน2อันแล้วเหรอเมื่อวานนี้ลูกไปเอาขนมไปที่ร้านเหรอไม่ใช่ค่ะแต่ขนมไส้ไข่เยี่ยวม้าของร้านแม่เหินนะคะเมื่อวานนี้เจออาหารที่ท่าเรือพอดีเลยเขาเลี้ยงหนูน่ะพักเนี้ยเวลาข้ามฟากเจอเขาที่ท่าเรือบ่อยๆเลยล่ะอ๋อพักนี้ก็ต้องลงเรือบ่อยๆเหรอเขาบอกหรือเปล่าว่าไปไหนเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ทางร้านขายส่งด้วยนะคะแล้วก็เลยต้องส่งขอไปได้ขนมเปี๊ยะเขตหงฮัมแต่เช้าทุกวันเนี่ยตอนเด็กๆ ก็ตัวเล็กผิวขาวเนอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแข็งแรงแล้วก็ผิวคล้ำด้วยนี่เออกับข้าวเย็นแล้วล่ะทานข้าวทานข้าวนี่จะทานอะไรดีอาหารเซี่ยงไฮ้อาหารไทยหรือว่าอาหารญี่ปุ่นดีเลือกสักอย่างแต่หน้ามุ้ยโอ้อย่ากินอาหารญี่ปุ่นเลยมีแต่ของดิบทั้งนั้นงั้นทานอาหารเซี่ยงไฮ้ก็แล้วกันพอทานเสร็จเดินไปอีกซอยนึงก็ถึงโรงละครแล้วแสดงตอนทุ่มครึ่งพอดีเลยนะพี่ใหญ่อาหารเซี่ยงไฮ้ดีไปแล้วคะอาหารเทวดาอะไรฉันก็กินไม่ลงแล้วเอ้าไม่สบายใจเรื่องอะไรล่ะเนี่ยเฮ็ดนี่จอดเดี๋ยวนี้เลยเจ้าว่าเองนะบอกว่าจอดก็จอดสิตอนนี้ไฟสุมสวงอยู่ยิ่งคิดนี่โมโหรู้ไหมโอ้ยแม่เหอนี่เป็นเรื่องขำขันเยอะจริงๆสิเนอะนั่นสิพูดอะไรก็พูดไปหมดสักทีนะฉันขำจนปวดท้องน้อยเฉยนะเนี่ยพวกคุณให้เกียรติฉันต่างหากพ่อบ้านน้อยฟังแล้วไม่หัวเราะง่ายๆหรอกนี่โดยเฉพาะลูกชิ่งของฉันคนนี้นะเป็นคนขรึมเพียงแต่ทำท่ายิ้มนิดหน่อยเท่านั้นไม่ยอมหัวเราะเลยนี่อาชีพแม่เหอพูดเรื่องขำขันบ่อยๆไม่เคยหัวเราะเลยเหรอแม่เป็นคนแต่งขึ้นเองหาว่าแม่แต่งเองเหรออีกสักครู่แม่จะพูดเรื่องตลกสุดๆรับรองฟังแล้วต้องหัวเราะตัวงอนเรื่องตลกอะไรเล่าให้ฟังหน่อยมีอะไรที่แย่กว่ากินอึไม่ล่ะมีไหมเปลี่ยนจริงหรือเปล่าไม่โหไม่รู้แล้วดื่มฉี่ยังไงล่ะไม่ผีหลอกก็ไม่ใช่โถ่แม่เหอบอกเร็วๆหน่อยเถอะเพราะเราไปทานจริงด้วยจริงด้วยอ่ะบอกเราเถอะคำตอบนี้ก็คือกินอึสองก้อนโอ้ยตายแล้วเนี่ยตายแล้วปวดท้องจริงฟันจะตายแล้วนี่พี่ใหญ่มาที่นี่ทำไมเนี่ยสิป้าใหญ่ลดตัวมาทำไมทำไมนึกฉันอยากเห็นหน้านางนี่เหรอฉันไม่อยากเห็นหน้าเลยนะจะบอกให้แต่เมื่อครู่นี้โมโหแล้วไม่ยอมหายไม่ได้แล้วนี่พวกคุณนายกลุ่มนี้อยู่ด้วยกันดีพวกคุณทุกคนมีลูกเหมือนกันอยากให้ลูกมีอนาคตที่รุ่งเรืองเป็นคุณหมอเป็นทนายความไม่มีใครอยากให้ลูกยากจนจริงไหมเรื่องนี้แน่นอนแล้วแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ใจดำเหลือเกินไม่อยากให้ลูกรวยหลายขนมเปี๊ยะของพ่ออาฉิงอาเห่ามีสาขาตั้ง10กว่าแห่งแต่ละแห่งกว้างพันกว่าฟุตฉันกับพ่อเขาเปิดประตูคอยต้อนรับพวกเขามาตลอดแต่พอเข้ามาปั๊บก็เป็นลูกของเจ้าของร้านผู้มั่งมีสีสุขไปแล้วแต่ว่าผู้หญิงคนนี้มายอมปล่อยพวกเขาไปใช้พวกเขาอย่างกระทาน พวกคุณว่าบาปกรรมไหมล่ะต้องให้ลูกสาวลูกชายเป็นคนขายขนมเปี๊ยะเนี่ยเพราะเห็นแก่ตัวแท้ๆแก่เนี่ยมันใจดำจริงๆเลยอย่าโมโหเลยนะเรามาสุขภาพด้วยใหญ่ต่อยฉันเส้นเลือดแตกตายฉันก็จะต้องสาปแช่งนะคนนี้นี่ชาติก่อนลูกจะทำอะไรผิดก็ไม่รู้
ถึงมีเมียที่แย่อย่างนี้ทำให้ลูกชายจะต้องโดดตึกตายแถมยังทำร้ายหลานฉันอีกด้วยลูกชายของป้าแต่งงานกับแม่เหอแล้วโดดตึกตายเหรอไม่ใช่ลูกชายคนโตแต่งงานกับแม่เหอแล้วหลังจากนั้นคนเล็กก็โดดตึกตายโอ้เป็นอย่างนี้เองซับซ้อนเนาะอะไรกันเนี่ยพี่ใหญ่เลิกแล้วไม่แล้วอย่าพูดอีกเลยนะพี่ใหญ่นะต้องดูแลสุขภาพนะฉันก็ไม่อยากพูดหรอกเอาเนี่ยเป็นหลานที่ฉันรักที่สุดนะถ้าเขาได้อยู่กับพ่อเขารับการศึกษาอย่างดีเขาก็จะเป็นอัจฉริยะบุคคลเหาะได้ดำน้ำได้เธอเห็นนี่อาหงเป็นยังไงอบรมสั่งสอนลูกอย่างดีอีกหน่อยก็เป็นหมอแล้วแม้ว่าพวกอาเจียนไม่ใช่เลือดเนื้อของเขาทุกคนก็จบมหาวิทยาลัยเด็กที่เขาอบรมมีคุณภาพทุกคนไม่เหมือนอย่างอาชิงกับอาเห่าอย่างกระแป้งไม่อย่างนั้นน่ะนี่นี่ไม่กลัวตายบ้างไหมทำไมแกไม่ไปตายฮะเมื่อคืนฝนตกหนักแกน่าจะตายซะจะได้ฝันเป็นยังไงป้าไม่ต้องจับคุณแก่แล้วนะอายุปู่นี่แล้วทำไมปากร้ายขนาดนี้หยุดได้แล้วนะใจดอยแน่ใจดอยแน่ฉันหยุดแกแกชื่อว่าป้านี่เป็นผู้ใจร้ายเตรียมด้วยเตรียมด้วยฉันก็โชคดีพ่อบ้านน้อยกับอาชีพไม่ได้อยู่กับป้านะไม่ก็ต้องใจร้ายที่แน่ๆใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วเป็นร้านไม่เหอไปต้อนรับป้านะไปเลยไปไปไปเลย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 ไปอยากฟังคู่กับเขาหลอกหน้าไปดูยิ้มด้วยไปไปเลยไป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 คนเราต้องรู้จักปล่อยวางบ้างเวลาหัวเราะได้เราก็หัวเราะซะโอ้โหจริงๆนะลูกขืนยังไม่หัวเราะอีกแม่จะเล่าเรื่องขำขันสุดๆให้ลูกฟังอีกดีไหมอาชิงหัวเราะเร็วๆสิจ้าใช่แล้วอาไม่อยากฟังเรื่องขำขันแบบนั้นอีกนะหัวเราะเร็วๆอาชิงหัวเราะหน่อยเอาละพวกเราอย่าเสียเวลาเลยทำขนมต่อฉันจะไปตีไข่แดงให้แตกก่อนนะก็ดีค่ะดี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 ไม่เป็นไรนะดีๆเข้ามาถามพูดถึงเรื่องสมัยเด็กๆเนี่ยไม่มีวันพูดจบหรอกจริงๆนี่เธอถามอะไรเนี่ยอาเฮาเธอนึกถึงเรื่องเก่าๆสมัยเป็นเด็กเล็กๆใช่ไหมเออนี่เธอยังจำสมัยตอนเป็นเด็กเธอเคยส่งของให้ฉันอย่างนึงมันเป็นการ์ดใบนึงอ่ะจำได้ไหมฉันยังเป็นผนึกด้วยเธอบอกฉันว่าอย่าดูเป็นอันขาดเลยรอให้โตก่อนที่จะดูได้ดูเหมือนใช่นะแล้วเธอเคยดูหรือเปล่าล่ะฉันต้องเปิดดูหน้าเดี๋ยวนี้ฉันโตเป็นแมนแล้วเขียนอะไรไว้เหรอน่าเกลียดมากๆนี่คราวหน้าถ้าเจอกันแล้วก็ต้องพกติดตัวให้ฉันดูด้วยนะก็ได้ฉันไม่ลืมมาหรอกเธอก็เคยให้ของน่าเกลียดฉันหลายอย่างฉันเก็บไว้ที่บ้านหมดเลยถ้าไม่เอามาให้ฉันจะประจานเธอด้วยประจานอะไรได้อย่ามาตะแผงที่นี่ประจานอะไรอย่างดูซิว่าเราสองคนใครน่าเกลียดกว่าใครได้เลยฉันไม่กลัวหรอกเจอคนรู้จักเหรอผู้หญิงคนนี้น่าคุ้นๆนะโอ้ก็ต้องคุ้นหน้าสิคนนี้อาชิ่งไงอะอาชิ่งเลยเนี่ยเขาโตแล้วสวยจริงๆเลยอะเรียนหนังสือเก่งมากๆด้วยผลสอบได้ดีทั้งสองตัวงั้นเหรอแล้วตอนนี้เรียนมหาลัยไหนเนี่ยเขาไม่อยากเรียนมหาลัยเขาบอกว่าขายขนมช่วยแม่ก็มีความสุขที่สุดแล้วน่าเสียดายจริงๆเลยดีค่ะดีขอบคุณมากจริงๆนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากบ๊ายบายใครโทรมาจ้าดีใจขนาดนี้คุณหลินที่เกศโทรมาค่ะอาชิงคุณหลินบอกว่ามีโรงงานผลิตของเล่นแห่งหนึ่งรับเสมียนถามว่าเธออยากไปทำหรือเปล่าอาชิงเอ้ยลูกอยากหางานทำเหรอคืออย่างนี้ผมเคยบอกคุณหลินว่าให้เขาช่วยดูว่ามีงานที่เหมาะกับอาชิงไหมถ้าเขารู้ว่าอาชิงพูดไม่ได้ไม่แล้วเขาจะจ้างอะฮะไม่ใช่นะคะคุณตากรมแรงงานมีโครงการอย่างหนึ่งถ้าหากเจ้าของจ้างคนงานที่พิการ3เดือนแรกเนี่ยรัฐช่วยจ่ายครึ่งนึงมันแน่อยู่แล้วจ่ายค่าจ้างถูกๆตั้ง3เดือนหลังจาก3เดือนเขาก็ไล่ออกตอนนั้นอาชิงก็ต้องเสียใจอีกอะพูดน้อยๆไหนได้ไหมเอ้ามันจริงนี่ถึงมีคนยอมจ้างอาชิงจริงๆค่าจ้างก็ไม่สูงหรอกแล้วทางร้านจะต้องจ้างลูกจ้างอย่างต่ำที่สุดก็ 5,000 ลองคิดดูสิไม่คุ้มกันเลยจริงมาเฮ้ยฉันบอกแล้วว่าอย่าพูดเอ้าก็ถ้าเป็นน้าของเขาก็หวังดีต่อเขาอะอาชิงเธอเข้าใจหรือเปล่าอะฮะที่น้าพูดอะเอาอาชิงดูตามหน้าเธอพูดเองก็แล้วกันเธอชอบขายขนมเปี๊ยะที่ร้านของเราจริงๆใช่หรือเปล่าฮะพี่ขายขนมเปี๊ยะพร้อมเธอมีเหรอจะดูไม่ออกเธอไม่มีความสุขจริงเหรอใช่แล้วเวลามีนักศึกษามาซื้อขนมเปี๊ยะเนี่ยเธอเลื่อมใสพวกเขาเหลือเกินจ้องหน้าพวกเขาอย่างไม่กระพริบตานี่เป็นเรื่องจริงนะอาชิงบอกแม่ตามจริงสิลูกไม่อยากไปหรือว่าไม่กล้าไปกันแน่ถ้าหากลูกไม่กล้าไปงั้นลูกก็โง่เหลือเกินสมัยลูกเป็นเด็กก็แบบนี้แหละพวกเราบอกว่าส่งลูกไปโรงเรียนเด็กมีปัญหาลูกก็กลัวเหลือเกินลูกไม่กล้าไปจับโต๊ะจับเก้าอี้ไว้แน่นไม่ยอมไปโรงเรียนสุดท้ายลูกก็เรียนไ
่อมาทางเขตยังเสนอให้ลูกน่ะไปเรียนโรงเรียนธรรมดาธรรมดาได้ลูกก็ไม่ยอมไปกลัวคนอื่นหัวเราะเยาะในที่สุดตอนสอบลูกก็สอบได้ B 2ตัวน่ะไม่มีอะไรทำไม่ได้หรอกลูกคนทั้งบ้านก็เอาใจช่วยลูกนะทบทวนดูให้ดีสิแม่คะหนูทบทวนดูแล้วความจริงเวลาขายขนมเปี๊ยะกับพวกแม่หนูมีความสุขที่สุดแล้วดูทำพ่อพูดอะไรอ่ะเขาพูดอะไรเชิงบอกว่าเขารู้สึกขายขนมเปี๊ยะมีความสุขที่สุดละโอ้ยนึกไม่ถึงเธอพูดไม่ได้แต่รู้จักคิดไม่เหมือนอย่างพวกเธอฝันเฟื่องทั้งวันเบาๆหน่อยละซะอะไรอ่ะตัดสินใจแล้วอย่าพูดอีกเลยล่ะทานข้าวกินข้าวเถอะจ้ะนี่เมื่อครู่นี้พี่เห็นลักษณะเธอนะเดิมทีก็จะรับปากถ้าเกิดพูดออกมาแล้วแต่ถูกทัศนาพูดเน็บสองสามคำก็เลิกเหรอกำลังมากนี่กินน้ำเย็นๆก่อนอาชิงเอ้ยเมื่อกี้นัสาพูดกับเธอแบบนี้คงไม่ถือนะน่ากลัวเธอถูกรังแกคนเราเรามีความฝันไม่ใช่ไม่ดีจ้ะแต่ต้องนึกถึงความเป็นจริงด้วยนัสาเหมือนกับฉันใช่ไหมเนี่ยชาติก่อนเป็นใบ้พูดไม่ได้ชาตินี้ถึงได้พูดไม่หยุดปากแบบนี้พูดทำมืออะไรแบบนั้นหมายถึงอะไรแล้วเขาน่าจะพูดไม่ได้ตั้งสองชาติจะถูกตลกเหรอนี่พวกเธอพูดเรื่องตลกอะไรอ่ะพูดให้น้าฟังบ้างสินะจะได้หัวเราะด้วยอ่ะนี่พ่อบ้านน้อยฉันกลุ้มใจเหลือเกินเมื่อเช้านี้อยู่สุขันธ์ค้าชั้นล่างจะเห็นนัสาซื้อผ้านวมผืนหนึ่งแน่ไม่จริงมั้งเขาซื้อผ้านวมทำไมเขากลับมาอยู่ระยะเดียวเท่านั้นฉันว่านะเขาอาจจะซื้อให้คุณตาก็ได้เขาไม่ใช่คนมีน้ำใจตอนกลับมาไม่มีของฝากแม้แต่ชิ้นเดียวขี้ตื่นจะตายเขาใช้ครีมบำรุงขอบตาของฉันจนหมดเนี่ยฉันยิ่งแย่นะเมื่อคืนนี้เขาใช้ครีมบำรุงผิวฉันหมดหลอดเลยรู้แล้วอย่างนั้นหน้าฉันไม่แห้งขนาดนี้หรอกนี่พวกเธอพูดอะไรกันนินทาฉันใช่ไหมนี่พวกพูดนะฉันรู้สึกแปลกใจจริงๆเลยนัสซาบอกว่ากลับมาเที่ยวแต่ฉันไม่เคยเห็นเข้าไปข้างนอกเลยนะวันๆอยู่บ้านถ้าไม่เน็บพวกเธอก็เน็บฉันนะพ่อบ้านน้อยเธออย่าล้อเล่นนะเขาคงไม่ใช่อยู่ตลอดไปตายแล้วตายครอบครัวที่อบอุ่นของพวกเราพังแน่ๆเลยนี่พวกเธอกำลังพูดอะไรอยู่เนี่ยแต่ฉันว่าไม่น่าจะใช่หรอกนะน้าเขยเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตเขาน่าจะรวยมากๆเลยมีเหลือน่าจะกลับมาเบียดเบียนคนยากจนอย่างพวกเราเนี่ยนี่พวกเธอนี่ร้ายจริงๆฝากไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้เรียนบ้างโมโหละพ่อภาษามือแบบนี้ว่าไงหมดตัวแล้วอุ้ยหมดตัวอย่างเงี้ยคนหน้าใหม่อายอุ้ยตายหนักกว่าอย่างเงี้ยโอ้แบบนี้คือไก่ชาวเกาะอุ้ยไก่ชาวเกาะอย่างเงี้ยว่าไงเกาะคนอื่นเขากินไงเขาใจอ้าปากร้ายมันร้ายมันด่าเงียบๆแหมในนี่พวกเธอแย่มากๆไม่เคารพผู้ใหญ่แม่พวกเธออบรมสั่งสอนพวกเธอยังไงไม่รู้นะเป็นผู้ใหญ่นะเป็นห่วงพวกเธอพูดเรื่องหลักการให้พวกเธอฟังมีประโยชน์ต่อพวกเธอนึกไม่ถึงใช้ภาษามือนินทาฉันไม่เกลียดฉันเลยอ่ะโถ่นี่แกเอาโวยวายเรื่องอะไรกันเนี่ยพ่อเคยรับปากฉันแล้วนี่พ่อบอกว่าต่อให้ตีพ่อให้ตายพ่อก็ไม่พูดเรื่องฉันที่มีแต่หมุนเงินไม่ทันจะขอยืมเงินพ่อ20,000เท่านั้นนะมีเรื่องอะไรอาซาพี่ใหญ่ไม่ต้องทำไขสือฉันรู้ว่าพี่รู้พ่อจะต้องบอกพี่ใหญ่แน่ๆเลยอ่ะพี่ก็เล่าให้พวกเด็กๆฟังนี่พวกเธอวางใจเถอะฉันไม่อยู่ที่นี่ก่อนพวกเธอกินหรอกฉันจะไปเก็บของย้ายออกไปเดี๋ยวนี้อาซาไม่ต้องมีอะไรค่อยๆพูดค่อยจากันสิพวกเราเป็นคนบ้านเดียวกันนะมีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นะอยากจะพูดอีกเหรอฮะเนี่ยเราไม่ได้พูดคือพ่อครับพูดสิครับอาซาก็เหมือนอย่างเธอนั่นแหละถูกผัวเขาทอดทิ้งพ่อแหมฉันบอกตั้งหลายครั้งแล้วฉันไม่ได้ถูกเขาทอดทิ้งฉันทิ้งเขาเธอหน้าใครทิ้งใครก็เหมือนกันนั่นแหละเอาเป็นว่าแย่กันแล้วกันนะสามีของอาซาซ่อนผู้หญิงไว้ในตู้เสื้อผ้าที่บ้านพวกเขาคนหนึ่งนะในที่สุดก็ต้องขึ้นโรงพักลงหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งทั้งเมืองเลยทีเดียวนะเรื่องใหญ่ขนาดนี้เหรอน่าเคยทำอย่างนี้ได้ไงไม่น่าลงหนังสือพิมพ์เลยนะเนี่ยลงหนังสือพิมพ์จะเป็นอะไรไปถ้าใครทนเขาได้ก็เป็นสิคนและผู้หญิงหลบซ่อนในตู้เสื้อผ้าสารเลวบอกฉันว่าเขามาเช็ดหน้าต่างมีเหรอใส่ยกทรงเช็ดหน้าต่างฉันโมโหขึ้นมามือข้างจิกผมไว้อีกข้างตบไปแรงๆเลยอ่ะไม่ต้องอารมณ์เสียหน้านั่งลงเพื่อนพูดที่แท้ผู้ชายเลวเหมือนกันหมดไม่มีใครดีสักคนหนึ่งตอนที่ฉันตามเขาไปอยู่โปรตุเกสนะก็มีร้านขายของชำแห่งเดียวแล้วต่อมาก็มีซุปเปอร์มาร์เก็ต3แห่งเพราะฉันนี่แหละทนลำบากช่วยเขาหามาได้ไงล่ะแล้วต่อมาโชคไม่ดีกิจการแย่มากๆฉันก็ไม่ได้ทอดทิ้งเขายังให้กำลังใจเขาแล้ว
เขาทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงอะสาจริงๆแล้วยังไม่จบนะฉันไม่โง่เหมือนพี่ใหญ่หรอกฉันบอกลูกฉันว่าให้ถือซะว่าชาตินี้ไม่มีพ่อแล้วยังมีอีกนะเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินตอนนี้ฉันกำลังจ้างนักสืบไปสืบต่อให้เขาเหลือแค่กางเกงในตัวเดียวฉันจะต้องฉีกออกมาครึ่งตัวโอ้โหแบ่งสมบัติกันทั้งกางเกงในตอนนี้ที่บ้านเราอะมีพี่น้องถูกผัวทิ้งคู่นึงพี่มีเพื่อนละฉันรู้ว่าคนที่บ้านเชื่อใจได้ที่สุดที่ไหนได้ขนาดพ่อก็หักหลังฉันอะมาประจานพูดเรื่องอะไรพ่อไม่เคยพูดอะไรเลยเอาไม่ได้พูดเหรอก็เมื่อครู่นี้พ่อบอกฉันเองทำแบบนี้หมายความว่าหมดตัวไงทำแบบนี้ไม่ใช่หมดตัวซะหน่อยเอาอันนี้คือผ้าห่มหมายความว่านัสซาซื้อผ้าห่มต่างหากเล่าก็เมื่อครู่นี้พวกเธอยังว่าฉันหน้าไม่อายด้วยแบบนี้ไม่ใช่ว่านัสซาหน้าไม่อายอาชิงบอกว่านัสซาทาครีมของเขาทำให้เขาหน้าแห้งอ้าวพวกเธอยังบอกว่านี่จนมากๆนี่ต้องเกาะพวกเธอกินพวกเราบอกว่านัสซาไม่บีบเป็นคนจนอย่างพวกเราต่างหากล่ะอ้าวแล้วพวกเธอไม่รู้อะไรเลยจริงเหรอนี่ก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเราไม่รู้อะไรเลยจริงๆแต่ว่าตอนนี้รู้หมดทุกคนทุกอย่างแล้วพ่อพูดถูกแล้วล่ะพวกเราสองพี่น้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกันรอให้เจียเหมยเรียนจบแล้วพวกเรารับเขากลับมาอยู่ด้วยกันทำขนมเปี๊ยะด้วยกันจะทำให้โง่เหรอขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ที่มีกำไรมากที่สุดก็ถูกผู้ชายใจดำของพี่แย่งไปแล้วงั้นพวกเราขายขนมเปี๊ยะก็ได้นี่มันก็พอกินพอใช้เหมือนกันนี่นาฮะอะไรมาตบอีกแล้วเธอจะอยู่เคียงข้างนัสซาตลอดไปนะอ่ะอยู่มีชี้หน้าท่านนี้หมายความไงนินทาฉันอีกเหรอเอ้ยพวกเราอยู่เคียงข้างนัสซาตลอดไปจริงเหรอใจเย็นๆอย่าอารมณ์เสียไม่ต้องพวกเราเป็นคนบ้านเดียวกันนับแต่ที่พวกเรามีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมตาแล้วนะดีดีซึ้งนี่แม่เหอคะพวกเราจะปัญญาจริงๆคุณก็รู้นี่พวกเราเป็นลูกจ้างรายวันทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับพี่หยงหมดเลยอ่ะใช่แล้วงั้นตอนนี้เขาไปไหนแล้วล่ะไปนวดฝ่าเท้าได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วล่ะอ๋อมีอะไรเหรอทำไมเหรอแม่เหอเนียนเจียหยงเธออายุ13ก็มาหัดทำขนมเปี๊ยะเธอก็รู้นี่นาว่าพวกเราน่ะขายขนมเปี๊ยะจะต้องพึ่งพาเทศกาลไหว้พระจันทร์มีคนเล่นแชร์ขนมเปี๊ยะมากมายพวกแกบอกว่าลาออกพร้อมกันทำแบบนี้ร้านขนมเปี๊ยะแม่เหอก็แย่แม่เหอทำไมพูดแบบนี้เล่าผมอยู่ที่นี่10กว่าปีแล้วฟังแล้วมันท้อจริงๆอ่ะก็เธอจะพาพวกเขาอะไรพวกเราเป็นลูกจ้างที่ไหนให้เงินมากกว่าก็ไปที่นั่นน่ะนี่แม่เหอพวกเราออกมาทำงานก็ไม่สัจจะเหมือนกันผู้จ้างชั่วคราวอยากออกก็ออกไปเลยผมกับฉิวสองคนเป็นจ้างประจำพวกเราตั้งใจช่วยทำงาน7วันอย่างเต็มที่ตามกฎหมายแรงงานอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้อยู่ดีๆก็บอกว่าพวกเราทำแบบนี้แกล้งกันชัดๆพวกเราแกล้งมาเหอเมื่อไหร่ผมโกรธนะเนี่ยพูดออกมาได้ฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะไม่ได้หมายความอย่างนั้นแล้วหมายความว่ายังไงอ่ะคุณถอนคำพูดได้ไหมเออได้ฉันถอนคำพูดพวกเธอไม่ได้แกล้งฉันเธอพูดถูกแล้วออกมาทำงานใครๆก็อยากได้ค่าจ้างสูงนี่ทางอาหงกับอาจูจ่ายค่าจ้างประจำของเราทางโน้นให้13,000ฉันจ่ายให้15,000นะยังมีอีกหน้าไหว้พระจันทร์ปีนี้เนี่ยฉันถือว่าไม่มีกำไรเลยที่กำไรได้ก็ถือว่าเป็นโบนัสหมดแบ่งให้คนงานทุกคนให้หมดเลยดีไหมไม่ต้องเอากำไรอะไรเลยดีไหมล่ะฮะอาโดโอ้โหดีสิทำงานที่เก่าดีกว่าพูดเรารับปากแม่เหอเลยดีไหมล่ะดีเธอพูดเองนะไอโยเพราะเราเป็นลูกจ้างที่ไหนค่าจ้างสูงก็ไปที่นั่นจริงด้วยคนเราเกิดมามีใครบ้างมาอยากได้เงินอ่ะแต่ออกมาทำงานก็ต้องมีสัจจะถึงจะได้ผมรับปากพี่จูแล้วจะไปอยู่กับเขาอ่ะจะผมบอกเขาไงอ่ะไม่มีปัญหาทางอาหงอาจูเนี่ยฉันไปพูดกับเขาเองไม่ทำให้เธอต้องลำบากใจหรอกเมื่อครู่นี้ฉันคุยกับพวกเหมียนเจือหยงแล้วล่ะเพียงแต่พวกเขารู้สึกไม่สบายใจไม่รู้จะบอกพวกคุณยังไงดีคุณรับปากฉันได้ไหมอาจูอย่าจ่ายค่าจ้างสูงซื้อตัวพวกเขาไปเนี่ยฉันรับปากเธอไม่ได้จริงๆนะเรื่องรับลูกจ้างไม่ใช่หน้าที่ของฉันเป็นหน้าที่อาหงอีก2วันเขากลับจากกวางเจ้าเธอบอกเขาเองแล้วกันอาจูคุณอย่าแกล้งฉันได้ไหมฮะฉันไม่เคยแกล้งเธอเลยนะเรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ฉันจริงๆนี่นาต่อให้ตอนนี้ฉันรับปากเธอก็ไม่มีประโยชน์หรอกซวยต่อคนเรานะคุณจะมีเมตตากรุณาพ่อเปรียบเหมือนไม้ใกล้ฝั่งแล้วทำร้านขนมเปี๊ยะตั้ง20กว่าปีแล้วโดนคุณแกล้งแบบนี้มันก็แย่นะสิสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เธอเอาอะไรมาพูดนะอาเหอฉันไม่เคยอยากทำให้ร้านพวกเธอเจ๊งสักหน่อยพวกเธอทำขนมเปี๊ยะของพวกเธอฉันก็ทำของฉันพวกเราต่างคนต่างทำไม่เกี่ยวข้องกันเลยจริงไหมฮะอาเหอฉันกับเธอเป็นผัวเมียไม่ได้ก็จริง
แต่ว่าเมื่อฉันปริปากเรียกพ่อเธอว่าพ่อฉันก็เรียกเขาว่าพ่อทั้งชาติตลอดไปฉันไม่เพียงขอให้ร้านของพวกเธอขายดีเจริญรุ่งเรืองยังขอให้พ่อเธออายุมั่นขวัญยืนอีกด้วยนะถ้าอย่างนั้นคุณจะดึงคนงานของพวกเราไปได้ไหมพวกคุณหาลูกจ้างเองได้ไหมทำไมถึงไม่ยอมเข้าใจสักทีเนี่ยวงการขนมเปี๊ยะเนี่ยมันแคบมีช่างทำขนมเปี๊ยะแค่ไปกี่คนทุกปีเธอก็จ้างพวกแม่บ้านมาทำงานชั่วคราวเหมือนกันใช่ฉันจ้างคนทำเค้กมาทำขนมเปี๊ยะได้ไงคุณจะดึงคนงานร้านเราไปได้หรือเปล่าล่ะพูดนานสองนานถึงไม่ยอมเข้าใจพอละอย่าพูดเลยคืนพูดต่อไปต้องทะเลาะกันแน่ๆเก็บตังค์อ๋อได้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 ไม่มีปัญหาขอบคุณครับพี่จูขอบคุณมากเลยว่าไงเรื่องนั้นสิว่าไงว่าไงพี่จูบอกว่าพี่หงพอได้ยินว่าพวกเราไม่ไปรู้สึกร้อนใจมากเลยรีบขึ้นรถจากกวางเจากลับมาฮ่องกงทันทีนี่พี่หยงเธอรับปากแม่เหอว่าไม่ออกแล้วนี่เอ้ยฉันไม่ได้รับปากอย่างจริงจังนั่นน่ะสิพูดเองนี่นะว่าเขาจะคุยกับพี่จูเองอ๋อใช่แล้วนี่ๆเดี๋ยวเอาเป็นว่าพวกเธอวางใจเธอเรื่องต่างๆฉันจัดการให้เรียบร้อยเองนะแน่นะพี่หยงอย่าเล่นแล้วนะคุณเล่นไม่ได้นะจะออกไปเดี๋ยวๆนะพวกเธอทำงานต่อนะทำงานต่อได้ๆๆอ๋อแม่เหอแม่เหอโอ้กลับมาพอดีเลยรถนวดแป้งมากเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้มือช้าไปหมดอ่ะผมไปหาเสแสร้งช่วยนวดมือสักแป๊บนึงเดี๋ยวก็กลับมาแล้วเนี่ยเจยงฉันรู้ว่าเธอทำขนมเปี๊ยะลำบากมากมือไม้เป็นพังผืดต้องรักษาให้หายแล้วค่อยกลับมาเถอะแม่เหอมีเหตุผลหน่อยได้ไหมเมื่อวานนี้คุณเพิ่งจับมือผมขอให้ผมอยู่ที่นี่ตอนนี้บอกให้ผมไปรักษามือมาผมตั้งใจไปนวดให้คลายเส้นเดี๋ยวก็กลับมาทำงานต่อคืนนี้จะเร่งให้งานเสร็จให้โต้รุ่งเลยแบบนี้ว่าเร่งงานแล้วเหรอปกติเร่งงานอ่ะเธอทำขนมเปี๊ยะใส่ลูกบัวอย่างน้อย300อันไส้หมูแฮม50อันวันนี้เธอทำได้ทั้งหมดกี่อันนี่นะ6โมงเย็นแล้วแค่64อันพวกเธอแต่ละคนยังก็ไม่ได้กินอาหารน่ะนวดแป้งแล้วไม่มีเรี่ยวมีแรงเลยเธอทำงานกันแบบนี้เหรอแบบนี้ว่าสู้งานแล้วเหรอพวกเธอนึกว่าฉันตาบอดมองไม่เห็นแม่เหอเดี๋ยวนี้คุณคิดไว้ชีกับผมแบบนี้เชียวเหรอนี่ผมเป็นคนงานเก่าหวังดีต่อคุณจริงๆผมเห็นว่าศัตรูของคุณขายขนมเปี๊ยะคุณก็ขายขนมเปี๊ยะผมจึงพยายามทำอย่างดีที่สุดเพื่อให้ไม่คนอื่นหัวเราะย้อนได้ไงอ๋อได้ถ้าจะเร็วไม่ยากเลยแค่พิมพ์ทีละอันแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วง่ายนิดเดียวแต่พิมพ์ออกมาแล้วโชว์ได้ไหมกินแล้วอร่อยหรือเปล่าเนี่ยพูดตรงๆนะถ้าผมทำขนมเปี๊ยะหึงหวยแบบนี้ผมทำไม่ได้จริงๆเมื่อครู่นี้อยู่ด้านหลังฉันกินขนมเปี๊ยะที่เธอทำเปลือกหนาตั้งนิ้วกว่าไข่แดงก็แตกด้วยเธอตัวแค่นี้ก็เข้ามาแล้วแม่เหอสอนเธอว่าต้องทำขนมเปี๊ยะด้วยใจรักถึงจะทำได้ดีตอนนี้ใจเธอหายไปไหนแล้วล่ะไปหาอาหงเพื่อเรียกค่าจ้างสูงหน่อยดูว่าทำยังไงถึงรีดเงินได้มากหน่อยที่แม่เหอพูดถูกหรือเปล่าพวกเธอไม่ต้องพูดแล้วพวกเธอทำขนมเปี๊ยะแบบนี้แม่เหอไม่มีวันออกไปขายหรอกขนมเปี๊ยะเก่าแก่วันเพ็ญเดือนเต็มของเราไม่ต้องการคนงานอย่างพวกเธอด้วยผมไปเดี๋ยวนี้ได้เลยเมื่อวานนี้ที่พ้นมาปากคุณน่ะนึกว่าผมให้แก่คุณที่เพิ่มค่าจ้างให้เหรอแค่นิดเดียวเท่านั้นน่ะผมวางดีต่างหากแล้วพวกชาวบ้านทำใช้ขนมเปี๊ยะผมจากไปแล้วคุณเอาอะไรให้พวกเขาตัดเดี่ยวพวกเขาเหรอพูดเรื่องขับขันหน่อยก็หมดเรื่องเหรอพวกชาวบ้านจะต้องพังร้านคุณแน่ๆพ่อของคุณอายุกระปุกนี้แล้วถ้าเห็นร้านด้วยถูกพังต่อหน้าต่อตารู้ไหมว่าจะเสียใจขนาดไหนอ่ะขอบคุณมากที่เป็นห่วงฉันเบื่อแล้วปีนี้ไม่มีขนมไหว้พระจันทร์ให้เขาแต่ฉันจะควักเงินซื้อขนมไหว้พระจันทร์ที่แพงที่สุดส่งไปให้ลูกแชร์ที่บ้านทุกๆคนฉันจะขอโทษพวกเขาบอกพวกเขาว่าต่อไปนี้ฉันไม่ทำแชร์ขนมไหว้พระจันทร์อีกแล้วฉันจะดูว่ามีชาวบ้านคนไหนจะมาพังร้านฉันไม่เชื่อว่าร้านฉันจะต้องเจ๊งไม่ทำขนมไหว้พระจันทร์แต่ฉันทำขนมงาได้ทำขนมหน้าแตกได้ฉันไม่เชื่อหรอฉันทำร้านเจ๊งคุณเอาไปหน้าร้านเดี๋ยวนี้ฉันจ่ายค่าแรงเธอให้หมดเลยกรุณาออกไปเดี๋ยวนี้ยังมีเอาขนมเปี๊ยะพวกนี้ไปด้วยออกไปไปตายแล้วไปกับแม่เหอขอโทษจริงๆนะแม่เหอใช่ๆไม่เป็นไรฉันรู้ว่าพวกเธอไม่เกี่ยวปีนี้ฉันไม่ทำแชร์ขนมไหว้พระจันทร์แล้วเดี๋ยวคิดค่าจ้างแล้วฉันก็จ่ายพวกเธอแค่2วันเท่านั้นไม่ต้องหรอกค่ะไม่ได้พวกเธอเคยช่วยงานฉันจริงๆนี่นะฉันควรจ่ายค่าจ้างให้พวกเธอพ่อบ้านน้อยยิสุซินมาทำอะไรเนี่ยฉันมาขอการแลกเปลี่ยนที่เคยให้เธอคืนน่ะฉันไม่อยากให้เธอโพธนาทั่วเมืองนะเธอบอกว่าเอาของมาแลกเปลี่ยนกับฉันเป็นตะกร้าใบนี้เหรอตั้ง20กว่าปีแล้วยังใหม่อยู่เลยเก็บรักษาได้ดีกว่าใบหน้าเธอฉันไม่อยากพูดกับเธอแล้วก็ไปถามแม่เหอก่อนนะเออนี่ฉันจำได้ไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวกลับมาแล้วครับคุณต๋อพวกเธอลองทายซิว่าจะพาใครมาใครอ่ะใครมา
พ่อบ้านน้อยแฟนพี่เหรอไม่ใช่นะไม่ใช่พ่อบ้านน้อยคือแฟนพี่รู้ภาษาคุณเลวไหลนะใครๆก็รู้จักเขาเลยดูแล้วรู้สึกหน้าคุ้นๆนั่นเองใครจะอาหาวไม่เหรอจำหนูได้ไหมคะจำได้จำได้หนูก็คือวันเพ็ญเดือนเต็มเจอจ้าสายจอมีคนนั้นไงลูกน้ำแพทย์สยานั่นเองนึกว่าใครคนนี้น้ำซาไงเพิ่งกลับมาจากโปรตุเกสชอบพูดมากไม่ต้องสนใจหรอกปะมานั่งนี่มาแล้วมานั่งนี่มานั่งนี่เธอไปเรียนต่อที่อังกฤษใช่ไหมจบแล้วเหรอเดี๋ยวนี้เอามาทำงานหรือยังเขาเรียนแพทย์สอบอีกครั้งเดียวก็เป็นหมอฮ่องกงแล้วล่ะเป็นคุณหมอคนสวยโอ้โหอีกหน่อยจะต้องไปหนุ่มๆมาจีบเข่าแถวยาวจนถึงถนนแน่เลยคุณตาแค่อย่าแซวหนูสิพวกเราไม่แซวหนูก็ได้คืนนี้ทานข้าวเย็นที่นี่แล้วกันนะไม่เหรอคะหนูทานข้าวที่นี่ก็ได้ค่ะเพียงแต่หนูรู้สึกไม่ค่อยสบายใจทานแล้วต้องติดคอแน่ๆเลยไม่สบายใจเรื่องอะไรเหรอไม่เรื่องอะไรเหรอเล่าให้ฟังสิพวกหนูเนี่ยชื่อวันเพ็ญเดือนเต็มเจิดจ้าใสนี่วันเพ็ญเดือนเต็มเจิดจ้าเป็นสปอนเซอร์ไม่เหอปลูกรากฟันขาดแต่ใสคนเดียวรู้สึกน้อยใจจริงๆเนอะเด็กปากสว่างคนนี้แค่แม่ไปทำฟันก็บอกใครต่อใครหมดจะต้องลงหนังสือพิมพ์ด้วยไหมสุสินหนูยังไม่ได้ทำงานไม่ต้องเสียเงินหรอกนะเอาอย่างนี้แล้วกันเป็นสปอนเซอร์ขัดฟันแล้วกันนะดีไหนดูหน้าหน่อยสิลักษณะเหมือนตอนเป็นเด็กเล็กๆเปรียบเลยขี้ใจน้อยเวลางอนก็เม้มปากระบูดอย่างนี้นะแล้วเธอก็ได้ก็ได้หรือเป็นสปอนเซอร์ขัดฟัน2ครั้งก็แล้วกันนี่หยุดๆหน่อยนะให้เขาเป็นสปอนเซอร์ด้วยได้มั้ยอ้าวก็ได้ก็ได้แต่เอาอย่างนี้นะเป็นสปอนเซอร์ครึ่งซี่แล้วกันขอบใจนะซูซินคุณน่ารักจริงๆถ้าเป็นสปอนเซอร์ก็จ่ายมากๆหน่อยทียะทำหมดปากเลยก็สมควรแม่เธอเอาเงินพวกเราไปตั้งมากมายนี่อาซาอย่าพูดอะไรแบบนี้ได้ไหมพวกเธอรู้หรือเปล่าชาตินี้ตาปรารถนาสิ่งเดียวเท่านั้นอะไรครับคือทุกปีพวกเราจะต้องเลยวันไหว้พระจันทร์หนึ่งวันถึงจะกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันตาอยากให้บ้านเราวันเพ็ญเดือนเต็มเจอจ่าสายรวมทั้งอาเหอด้วยทั้งหมด8ดาวทุกคนกินข้าวเป็นเพื่อนตาพร้อมหน้าพร้อมตาในวันไหว้พระจันทร์ประชาชนถือว่าวันไหว้พระจันทร์เป็นวันครอบครัวที่สำคัญที่สุดคนทั้งบ้านต้องอยู่ด้วยกันอย่างสมบูรณ์จริงไหมล่ะฉันก็ปรารถนาเรื่องนึงอยากจะเอาไม้กวาดตีผู้ชายใจดำคนนั้นให้นวดไปเลยตีหัวหลุดจากบ่าประสาทจริงๆนะโซนี่ดีก็พูดถึงหัวใจดำของแกทำไมหัวใจดำของแกอยู่ที่โปรตุเกสโน่นดินะหนูไม่ได้พูดถึงหัวใจดำของหนูพูดถึงผัวใจดำพี่ใหญ่นั่นพ่อเลี้ยงพวกเขาเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยอยู่ข้างนอกเห็นคนลุมกันซื้อขนมไหว้พระจันทร์ความจริงมันเป็นกิจการของบ้านเราแต่ถูกไอ้ผู้ชายใจดำคนนั้นเนี่ยแย่งไปหน้าตาเฉยเลยอ่ะขอที่เธออาซาอย่าขุดเรื่องเก่าๆเอามาพูดพลอยๆได้ไหมพูดน้อยหน่อยก็ได้นะซาเอาละทานข้าวเอามามาทานข้าวอย่ามีความสุขกันมาถูกคนอื่นแย่งของแบบนี้มีความสุขได้ยังไงไม่กินแล้วไปมาร์กหน้าดีกว่าขี้เกียจนั่งก็ดีก็ดีก็ดีนะขันหน้าด้วยนะไม่ต้องรีบออกมาหรอกนะนี่ก็อีกคนนึงเดี๋ยวเจอนัสซาใช้ของเธอหรือใช้ของฉันเนี่ยเขาใช้สมุนไพรของแม่จ้ะทานข้าวเถอะไปแล้วโล่งอกนะกินข้าวกินข้าวกินข้าวคุณย่าครับผมมีเรื่องอยากขอร้องคุณย่าทุกปีพวกเราหลาน5คนน่ะก็ทานข้าววันไหว้พระจันทร์กับคุณย่าสุกุตาก็ทานหลังจากวันไหว้พระจันทร์ปีนี้ให้พวกเราทานข้าวกับคุณตาวันไหว้พระจันทร์นะครับได้เปล่าวะอ๋อไม่น่าล่ะ2วันนี้เป็นเด็กดีมารำไทยเก๊กเป็นเพื่อนย่าแต่เช้าที่แท้มีเงื่อนไขนี่ไม่ใช่เงื่อนไขนะอันนี้เรียกว่าขอร้องแกขอร้องแล้วย่าจะต้องรับปากแกงั้นเหรอฮะเออไปคุณย่าครับเธอนะคุณย่าใจดีจะดีนะอยู่ๆหน่อยนะคุณตาก็อายุ80กว่าแล้วนี่เป็นสิ่งเดียวที่ท่านปรารถนาตกลงเถอะนะครับย่าก็ปรารถนาเรื่องเดียวบอกให้แกรำไทยเก๊กเป็นเพื่อนย่าทุกวันแกก็ไม่ยอมรับได้ๆๆได้ว่างปั๊บผมจะมาเป็นเพื่อนคุณย่าเลยตกลงนะคุณย่านะตกลงนะตกลงนะนะย่าขอคิดดูก่อนนะเออจริงสิกลับไปบอกผู้หญิงคนนั้นนะบอกให้เขาจ้างลูกจ้างอีก2คนช่วยงานไม่มีเหตุผลต้องใช้หลานของย่าไปส่งสินค้านี่นะย่าสงสารหลานจับใจเลยจริงๆได้ๆๆๆผมกลับไปบอกทันทีเลยย่าอุ้ยย่ายังไม่รับปากนะจะต้องค่อยๆทบทวนดูก่อนได้ๆๆค่อยๆทบทวนได้ขอโทษนะคะเอาเป็นว่าคราวหน้าฉันแจกการขนมให้อีกหลายๆใบบ๊ายบายค่ะอจูเอาอย่างนี้ดีกว่านะคุณไปทางแม่เหอบอกให้เขาเปลี่ยนชื่อร้านขนมเปี๊ยะวันเพ็ญเดือนเต็มใหม่เถอะทำไมอ่ะคุณหวังซื้อการขนมเปี๊ยะร้านเราต้องเยอะ
บอกให้แม่เข้าไปเอาขนมเปี๊ยะแม่เขาไม่รู้อิโนอิเนะไปเอาที่ร้านถนนชุนยางที่ถนนชุนยางบอกว่าไม่ให้เขากลับมาเอาที่ร้านเราแม่เขาเดินไปถึงทางรถรางก็หกล้มโชคดีไม่เป็นอะไรนะเนี่ยเออจริงสิพี่จูช่วยบอกทนโนเปลี่ยนชื่อร้านก็หมดเรื่องอะทุกปีเราเสียค่าโฆษณา10กว่าล้านนะร้านเราชื่อวันเพ็ญเดือนเต็มร้านเขาก็ชื่อวันเพ็ญเดือนเต็มเหมือนกันใครๆก็นึกว่าร้านสปาเกตตี้ของเขาเป็นสาขาของร้านเราก็นั่นน่ะสิแหมช่างเถอะนะเด็กๆทางโน้นเป็นเลือดเนื้อเชื้อขายของฉันเองต่อให้พวกชาวบ้านเห็นโฆษณาร้านเราแล้วไปซื้อร้านเขาก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเนี่ยโถเอ้ยพี่จูตอนพวกเขายังเด็กอ่ะพี่หงใจดีช่วยเหลือพวกเขาเนี่ยก็ว่าไปอย่างนะเดี๋ยวนี้พวกเขาโตกันแล้วนี่ช่วยตัวเองได้แล้วออกไปหาดูแลร้านตัวเองได้แล้วนี่เอาแต่พึ่งพาทางนี้ได้ยังไงจะมีอีกร้านเขาโบราณเหลือเกินไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรเลยมืดทึบตื้อทำลายภาพพจน์ร้านเราด้วยมันก็จริงนะเรื่องนี้อย่าไปเท่าไหร่นะเนี่ยมีเรื่องเดียวรู้สึกหนักใจจริงๆร้านขนมเปี๊ยะร้านนั้นนะไม่เหมือนขนมเปี๊ยะร้านเราไม่ได้แยกเป็นชิ้นๆไม่ได้แพ็คแบบสัญญาการแค่มีลูกค้ากินแล้วไม่สบายเพียงคนเดียวเท่านั้นไปร้องเรียนที่หนังสือพิมพ์ถึงก็ตายได้แล้วทำโฆษณามากๆมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกมันก็จริงอะนะแต่ต้องคิดดูก่อนว่าจะบอกเขายังไงถ้าคุณลำบากใจแล้วก็ชวนอากงกับน้าเมยไปเป็นเพื่อนดีไหมเอาเป็นว่าคุณจะต้องใจแข็งนะจัดการให้เรียบร้อยฉันไปธุระก่อนอย่าลืมล่ะบ๊ายบายบ๊ายบายคุณแม่จะไปข้างนอกเหรอใช่ค่ะมีนัดกับเพื่อนนะคะไปเถอะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายจ้ะอ้าวแม่จ๋าไปรำไทยเก๊กมาแล้วจ้ะนี่อาจูฮะอะไรกันขึ้น15ค่ำเดือน8แม่รับปากคุณนายจูไปชมจันทร์บนเรือสำราญของเขาวันไหว้พระจันทร์เธอบอกให้พวกเด็กๆไปทานข้าวบ้านโน้นกันแล้วกันนะส่วนบ้านเราก็เลยเทศกาลแล้วค่อยกลับมากินกันก็ได้นะแม่ไปอาบน้ำก่อนจ้ะโอ้สั่งเป็นชุดทำไมนะที่แล้วมาพี่ใหญ่ให้ความสำคัญมื้อนี้มากนะเพราะนั่นน่ะสินี่จะบอกให้พวกไอจีไปทานข้าวบ้านโน้นอีกด้วยฮัลโหลไอ้เหี้ยไปไหนเลยครีมบำรุงผิวของฉันหมดแล้วฉันจะออกไปซื้อเดี๋ยวนี้แต่เธออย่าลืมนะอาชิอย่าบอกนะซาเป็นอันขาดรู้ไหมโอเคจริงบ๊ายบายแม่คะหนูออกไปก่อนนะคะเรื่องอะไรเนี่ยเหี้ยอย่าออกไปเลยลูกพ่อพวกลูกโทรมาบอกว่าเขาจะมาจ้ะพ่อจะมานี่เหรอเขามาที่นี่ทำไมนี่ไอ้ชายชั่วคนนั้นมันจะมาเหรอดีฉันจะเอาไม้ถูพื้นในห้องน้ำนะจะตบมันให้แบนแต๊ะแต๊ะเลยไม่เชื่อคอยดูสิหรอกนี่ถึงยังไงเขาก็เป็นพ่อของพวกเด็กๆนะอาซาจะทำอะไรก็นึกถึงบ้างสินึกถึงเหรอนี่ลองคิดดูสิว่านั่นน่ะน่าจะเป็นพ่อพวกเธอไหมฮะอาซาทำแบบนี้มันมากไปแล้วนะอะไรมากไปนี่ฉันทำเพื่อพี่ใหญ่นะไม่เข้าใจพี่ใหญ่จริงๆเลยทนมันได้ยังไงน่ะเป็นโรคจิตชัดๆเลยนี่อาซาจะไปไหนไปห้องน้ำตาซาก็ไม่ใช่ไปเอาไม้ถูพื้นนะไปชิงช่องแม่เธอทนได้ถ้าทนไม่ได้ฉันอัดไปอยู่ช่วยกันเก็บข้าวของให้เรียบร้อยเร็วๆไม่งั้นจะหาว่าพวกลูกก็ไม่ช่วยจัดบ้านให้น่าอยู่ยิ่งคิดยิ่งโมโหนะนึกว่ากลับมาฮ่องกงเพิ่งพาร้านขนมเปี๊ยะได้นึกไม่ถึงถูกแย่งกิจการขนมไหว้พระจันทร์ไปหมดไอ้ผู้ชายใจร้ายไอ้ชั่วยิ่งคิดยิ่งเจ็บใจเฮ้ยไม่ได้ต้องเจอเอ้าเอ้ยทำไมประตูเปิดไม่ได้พี่ใหญ่นี่ขังฉันไว้ในห้องน้ำทำไมเนี่ยเปิดประตูสิอาซาเอะอะโวยวายเรื่องอะไรอ่ะพี่ขังฉันไว้ในนี้ทำไมล่ะขังเธอไว้ทำไมแล้วประตูห้องน้ำบานนี้ไม่ค่อยดีนี่พ่อบ้านน้อยเปิดสิเอาเหรียญ50เซ็นต์ไปเปิดประตูทีนี่เพราะไอ้ช่วยคนนั้นแน่เลยทำให้พวกแกต้องอยู่บ้านสับปะรังเคขนาดประตูห้องน้ำก็แย่มากๆจริงๆนะคุณขังพูดไม่หยุดเหรอขนาดมาแล้วมาแล้วประตูทั้งซอไปเถอะอยู่ทุกคนเปิดแล้วหน่อยสิใจฉันดมอะไรในนี้ล่ะคราวนี้ทำไมเอาเหรียญ50เซนก็ขายประตูไม่ได้ล่ะไม่ได้ซื้อทำไงดีอะไม่น่าเลยเนาะไม่เป็นไรโอ้ไอ้เหี้ยรีบลงไปชั้นล่างหาช่างทำกุญแจมาช่วยเปิดประตูได้ค่ะได้ใหญ่ขนาดจะไปอย่างนี้แล้วค่ะประสาทแบบนี้นะไม่เป็นไรหรอกเธออยู่ข้างในมาร์คหน้าก่อนอีกเดี๋ยวประตูก็เปิดได้แล้วล่ะตอนนี้ล่ะบ้านบ้าบอคอแตกอะไรก็ไม่รู้ไปเร็วๆหน่อยนะแต่ช่างมันเร็วหน่อยโอ้โหสบายหูแม่ค่ะแม่เจ้าเล่จริงๆเลยหาชิงพ่อครับพ่อนักขอสิครับวันนี้มาชิงอยู่ในชาวฉันเห็นว่าใกล้ถึงวันไหว้พระจันทร์ก็เลยเอาขนมเปี๊ยะมาฝากเพื่อสองกล่องไอ้ชั่วนั้นมาแล้วใช่ไหมข้างในมีเรื่องอะไรใช่หรือไม่ใช่ใครอยู่ในนั้นใครก็ได้ตอบฉันสิใครอยู่ในนั้นที่ไหนเนี่ยฮะเปิดประตูฉันทีก็คือตอนนี้เราสั่งละซ้อมละครอยู่นะครับอ๋อเหรอใช่ครับเรื่องของอะไรใช่ไหมค่อยคำเลือดพลาดแล้วเกิดอะไรนะเหมือนเป็นเรื่องประหารเฉินซื่อเหมยนะฮะน้าซาแสดงเป็นเมียเขาตอนนั้นเขาจึงด่าเฉินซื่อเหมยเป็นคนเลวว่าเขาเป็นผู้ชายชั่วช้าไม่หยุดปากไอ้ชั่วช่วยเดี๋ยวเขาไปได้
ความที่ที่ฉันมาวันนี้เพราะว่ามีข่าวดีจะบอกพวกเธอนะที่แล้วมาเนี่ยพวกเธอกินข้าวหลังวันไหว้พระจันทร์เป็นแบบนี้ทุกปีฉันก็เลยรู้สึกไม่ค่อยดีปีนี้ฉันคุยกับแม่แล้วพวกเรากินข้าวหลังวันไหว้พระจันทร์พวกเธอกินวันไหว้รับรองพ่อจะต้องดีใจมากๆแน่ทำไมอ่ะจะมากินข้าวด้วยเหรอโอ้ยดีจังเลยนะเนี่ยได้ยินนะกินข้าวอะไรไม่ต้องมาเสแสร้งกินแล้วต้องติดคอแน่แน่นี่ตามช่างมาเปิดประตูแล้วเร็วสิแล้วว่าซ้อมเรื่องเฉินซื่อเหมยทำมาอยู่ดีๆพูดถึงช่างซ่อมกุญแจด้วยอ่ะนี่เขาซ้อมจนลืมตัวตอนนี้กำลังท่องบทราชบุตรเขยเฉินซื่อเหมยเนี่ยถูกปะบุญจิ้นจับไปเขาจึงคิดจะแอบหาช่างกุญแจมาขายกุญแจที่โซ่ตรวนยังไงเปิดดีแล้วแล้วช่างกุญแจนะพวกเกิดคุณย่าจะยอมให้พวกเรากินข้าววันไหว้เหรอใช่อ่ะสิฉันพูดจนปากเปียกปากแฉะในที่สุดก็ต้องให้นะหวงของพวกแกช่วยพูดอีกคนนึงที่จะสำเร็จนะเออจริงๆนะเนี่ยพวกแกก็รู้นี่นาจ้ะความจริงวันนี้ฉันยังมีเรื่องอีกนิดหน่อยอยากปรึกษาหารือกับเธอ เธอหาคนทำป้ายชื่อร้านอันใหม่ได้ไหมคือว่าเปลี่ยนชื่อใหม่ซะทำไมเหรอโอ้ร้านของพวกเธอก็ชื่อวันเพ็ญเดือนเต็มด้วยร้านเราชื่อวันเพ็ญเดือนเต็มเหมือนกันแต่ผู้ลูกค้าสับสนวุ่นวายไปหมดเลยเข้าใจผิดด้วยว่าร้านเธอเป็นสาขาร้านเรานะจริงๆใช่คุณคิดอย่างนี้จริงเหรอไม่เลยไม่ใช่ฉันเป็นคนคิดเองความจริงจัดการแยกแยะชื่อร้านให้แตกต่างกันมันก็ดีเพราะว่าวันก่อนเนี่ยมียายคนนึงถือการ์ดขนมเปี๊ยะบริษัทเรามาเอาขนมไหว้พระจันทร์ที่ร้านเธอแล้วเธอบอกว่าไม่ใช่ให้กลับไปเอาที่ร้านเราเออเขาเที่ยวไปเที่ยวมาจนหกล้มตรงรถรางซี่โครงหักไปซี่นึงนอนโรงพยาบาลเรื่องนี้ทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจมาตลอดเลยนะเนี่ยพี่ใหญ่อย่าไปเชื่อไอ้เลวนั่นนะเปลี่ยนชื่อเหรอพยายามเปลี่ยนก็เปลี่ยนเองสิอย่ายอมนะพี่ใหญ่โอ้โหทำไมต้องมาบังจะบังตรงนี้เหรอเสียงของพุจิตรบอกบุ้งเสียงกระหึ่มบ้านเลยนะนี่อะไรจู่40ปีก่อนพ่อมาถึงฮ่องกงตั้งร้านขนมใต้กระไดก็ชื่อวันเพ็ญเดือนเต็มแล้วล่ะต่อมาคุณซื้อตัวพวกคนงานของเราแย่งลูกค้าพวกเราไปหมดและยังใช้ชื่อร้านเราด้วยก็ไม่เป็นไรตอนนี้ยังให้พวกเราเปลี่ยนชื่ออีกพ่ออายุ80กว่าแล้วกรุณาอย่าทำร้ายจิตใจพ่ออีกได้หรือเปล่าอย่าเข้าใจผิดอะไรทำร้ายจิตใจมาให้อยู่ดีๆฉันทำร้ายจิตใจพ่อเธอเรื่องอะไรเปลี่ยนชื่อแล้วดีต่อพวกเราทั้งสองฝ่ายร้านขนมเปี๊ยะของเราใหญ่โตมีสาขามากมายทั่วทุกเขตร้านเล็กๆของเธอน่ะเปลี่ยนชื่อไม่เห็นยุ่งยากอะไรเลยนะถือว่าเป็นญาติกันเป็นเพื่อนกันเป็นอะไรก็ได้ต่อให้เธอใช้ชื่อของเด็กๆ เป็นชื่อร้านมันก็ได้เหมือนกันชื่อเฮาเยี่ยหรือว่าเฮาชิงก็ได้เอ้าพ่อครับตอนนี้ผมรู้สึกว่ายังมีไฟสมสูงเจ็บปวดจริงๆไอ้นี่ขึ้นพูดอะไรไม่มีสัมมาคารวะนี่พวกแกจะไปพูดอะไรกับมันเล่าเอาไม่กวาดไล่มันออกไปเลยก็ต้องมีน้ำใจรู้ป่ะฉันพูดจนปากเปียกปากแฉะแม้ถึงจะไม่พวกเธอกินข้าววันไหว้พระจันทร์ขอให้พวกเธอช่วยแค่นี้ช่วยไม่ได้หรือยังไงพ่อครับพ่อพูดอะไรตลกสิ้นดีนึกไปถึงพูดโกหกหน้าตาเฉยได้คุณย่ารับปากให้พวกเรากินข้าววันไหว้พระจันทร์เพราะตอนนั้นผมรำไทยแกกับท่านขอร้องท่านเฮ้ยแกไม่เข้าใจหรอไม่เข้าใจอะไรพ่อแกไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจดิหากแกเป็นคนมีเหตุผลนะแกก็ไม่พูดกับพ่อมาเกิดกล่าวแบบนี้แล้วแม่ไม่มีสัมมาคารวะพวกเรารับปากแล้วว่าจะต้องให้เกียรติพ่อแน่ๆแต่ที่เมื่อครู่เนี่ยผมพูดแบบนี้ไม่ใช่ไม่ให้เกียรติพ่อผมพูดความจริงออกมาไม่ได้พูดออกมาแต่แกคิดในใจฉันรู้ลักษณะท่าทางของแกจะบอกฉันว่าแกไม่ให้เกียรติฉันเลยผู้ใหญ่กว่ากำลังปรึกษาหารือกันพวกแกเป็นเด็กเป็นเล็กพูดแซ่บเลยล่ะผมไม่พูดอะไรก็ได้เออไปเลยนี่ปล่อยฉันออกไปนะปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนี้เรื่องเล็กเรื่องน้อยแค่นี้เธอช่วยฉันหน่อยไม่ได้หรือไงเธออย่าทำให้เธอต้องถอยคนละก้าวรู้ไหมนี่ก็ไม่ใช่ทศแน่นอนแล้วดีเลยนะมาดิช่วยทำให้ด้วยดีไหมชั่วร้ายแล้วพูดแล้วกันก็มีแล้วแกคนอื่นไม่ได้ไม่ยอมพูดไม่ได้แล้วเป็นชั่วร้ายไม่ได้ช่วยเลยถ้าดูตีแล้วจะไม่ได้ช่วยไม่ได้สองสองไหนเดี๋ยวจะตีแล้วไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยเดี๋ยวจะเฮ้ยจะดูเลยจะดูจุดจุดจุดโอ้ย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 
ั้งขาฮัลโหลอย่ารู้ว่าฉันตายหรือยังใช่ไหมเฮ้ยถ้าว่าไงนะเราเป็นผู้ใหญ่คำไหนคำนั้นนะถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วก็ฉันรับประกันได้เลยนะวันไหว้พระจันทร์เนี่ยล้านหกคนกลับไปทานข้าวพร้อมคุณตาได้เลยนะอีก2วันอาเจียก็กลับมาอาหยวนก็ใช่ดีสวยเอาละตกลงตามนั้นนะพี่จูอย่าอ้วนพูดอะไรอีก
ตอนนี้เขาบอกว่ายอมเปลี่ยนป้ายชื่อร้านแล้วสองพี่โดกเราเป็นบ้าไปแล้วจริงๆนะพี่ใหญ่อะเมื่อกี้ฉันช่วยพี่ใหญ่ตีไอ้บ้านั่นไม่ได้ตีพี่ใหญ่แล้วทำไมอยู่ดีๆพี่ใหญ่เกิดเป็นบ้าอะไรขึ้นมากินข้าวมื้อเดียวแลกกับป้ายชื่อร้านเก่าแก่มื้อที่เป็นข้าวอะไรฮะเนื้อมังกรหรือไงผมไม่เข้าใจจริงๆนะม่าเออทำไมต้องยอมถูกข้อรังแกใช่ใช่นะสิทำไมแม่ต้องทำอย่างนี้ด้วยอยากเป็นนางเอกแม่หนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะดูสิพูดเด็กๆมันก็ไม่เข้าข้างฉันว่าพี่เนี่ยประสาทเสียไปแล้วจริงๆหรือไม่ก็อยากคืนดีกับไอ้บ้านั่นใช่ไหมพวกลูกเชื่อแม่เถอะถ้าไม่เชื่ออีกสักครู่คุณตากลับมาพวกลูกก็ถามคุณตาดูสิบอกท่านว่าวันไหว้พระจันทร์ปีนี้พวกเราทานข้าวพร้อมกันทั้งครอบครัวได้วันเพ็ญเดือนเต็มเจิดจ้าใสทานข้าวเป็นเพื่อนท่านพร้อมหน้ากันดูสิว่าท่านจะดีใจขนาดไหนท่านต้องหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าแน่เลยแม้ว่าป้ายชื่อร้านถูกรื้อออกฉันก็รู้สึกอัดอั้นตันใจเหมือนกันฉันว่าถ้าหากว่าพ่อรู้ว่าพี่ใหญ่เปลี่ยนชื่อร้านเขาแล้วก็ไม่ใช่หัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าแล้วรับรองพ่อจะร้องโฮโฮโฮมากกว่านะงั้นอีกสักครู่เธอลองถามพ่อดูสิดูซิว่าพ่อชอบทานข้าวพร้อมกันทั้งครอบครัวมากหรือว่าชอบป้ายชื่อของร้านมากกว่ากันนี่ไงคุณตากับลูกพี่ใหญ่กลับมาแล้วพ่อนั่งลงก่อนแล้วฉันกลัวพ่อจะเป็นลมทั้งยืนนี่หลานๆของพ่อบอกว่ามีเรื่องอยากบอกพ่อนะคุณตาวันไหว้จันทร์นี้พวกเราทานข้าวพร้อมกันอย่างสมบูรณ์ได้แล้วค่ะปีนี้กินข้าวพร้อมกันในวันไหว้พระจันทร์ได้เหรอใช่แล้วอยากจะเป็นลมมีเงื่อนไขนะฟังให้ดีก่อนพ่อพวกเขาบอกว่าจะแก้ชื่อร้านของพ่อนั่นนะเฮ้ยเขาอยากได้ชื่อร้านก็ให้เขาไปเถอะจริงสิคืนนั้นอาเจียอาจงแล้วก็อาหยวนมาครบทุกคนใช่ไหมแน่นอนค่ะวันเพ็ญเดือนเต็มเจิดจ้าใสรวมทั้งแม่ด้วยก็เป็นเจ็ดดาวล้อมเดือนไงทานข้าวพร้อมกับคุณตาไงคะทานดีจังเลยอาซินก็มาด้วยแล้วใช่แล้วค่ะเห็นดีพ่อบ้านน้อยเป็นคนนัดเข้ามาใช่แล้วดีจังดีใจจริงจริงพ่อสิแม่ครับสาดีใจจนหัวเราะฮ่าฮ่าเลยพี่ใหญ่แดดร้อนหรือยังไงอะไรเนี่ยโอ้โหคุณป้าเป็นอะไรเอ๊ะน้ำตาไหลมากเชียวดูงี้เรื่องอะไรมานู้นเศร้าขนาดนี้ช่วยโทรไปบอกบ้านโน้นด้วยบอกพวกเขาว่าวันไหว้พระจันทร์หลานของฉันไม่ได้กินข้าวพร้อมกันตั้งครอบครัวกับเขาหรอกว่าทำไมล่ะฉันช่วยนัดพวกคุณนายจูไว้แล้วล่องเรือชมพระจันทร์แล้วก็เล่นไพ่ด้วยนะต่อให้วันไหว้พระจันทร์ฉันไม่ร่วมฉลองพร้อมกับพวกหลานๆก็มาให้พวกเขาไปบ้านโน้นพวกเธอไปโทรศัพท์บอกทีสิคุณป้าครับตกลงกันแล้วนี่พวกเขาเปลี่ยนชื่อร้านพวกเราก็ให้เด็กๆไปกินข้าวบนไหว้พระจันทร์ไม่ได้ฉันบอกว่าไม่ให้ไป